เคสบายดีเพื่อมีสหายทุกคนวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอแผนการที่ถ้าจะมีโอกาสเข้าไปห้วนในธุรกิจของโกลโบได้จังใดในฐานะเฮาคนธรรมดาอาจจะคิดว่าการเข้าเป็นนักธุรกิจระดับสากลระดับโลกอาจจะเป็นต้นทางที่ยากที่สุดเพราะเฮาบ่มีเงินจำนวนมหาศาลที่จะเข้าไปเฮ็ดธุรกิจอันใดหนึ่งได้แต่ในโอกาสนี้โกลโบเปิดช่องทางให้ทุกคนมีโอกาสเข้าไปนักธุรกิจอย่างมืออาชีพได้อย่างเต็มตัวและสมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้ออ้างใดเลยข้อง่ายๆคือเจ้าสามารถเข้าห้องทำรายได้จากโกลโบได้2ทางง่ายๆโดยวิธีหนึ่งเจ้าสามารถเริ่มเข้าไปสมาชิกในระดับใดก็ได้เพียงแต่ด้วยการซื้อสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งจากโกลโบโดยทุกสินค้าทุกชนิดจะมีตำแหน่งให้อยู่โดยมีอยู่ว่า partner master แล้วก็หรือ exclusive โดยในตำแหน่งที่เจ้าสามารถซื้อในสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งของบริษัทก็ได้ในส่วนทางที่สองคือเจ้าสามารถเริ่มสร้างทีมงานของเจ้าด้วยคุณสมบัติที่มีทีมงานที่คุณภาพเพื่อให้ทีมงานของเจ้ามีคะแนนสูงและคุณภาพงานระดับการสร้างงานของคนของสายงานของเจ้าให้มีคุณภาพใส่หัวคือแต่ละคนแต่ละขั้นให้มีคะแนนอย่างน้อย550คะแนนขึ้นไปนี่คือแผนตัวอย่างจากพวกระบบแผนรายได้4ทางแผนรายได้4ทางมีจังใดเข้ามาเรียนรู้และเข้าใจด้วยว่าแผนรายได้4ทางนี้มาจังใด1มาจากการขายนอกจากการขายสินค้าของโกลโบให้กับลูกค้าหรือให้กับคนที่โฮจัดหรือการขายด้วยการแนะนำสินค้าให้มีการซื้อขาย2ด้วยการสร้างทีมงานคือเมื่อเฮามีการแนะนำสินค้าให้คนโฮจัดหรือแนะนำให้คนเข้ามาปิดทีมของเฮาเฮาก็มีการสร้างทีมให้ขึ้นมาปิดองค์กร1 3รายได้มาจากการทําส่วนแบ่งยอดขายจากของบริษัทตัวนี้หมายถึงว่ามันจะมีเตี้ยละมันจะมีเปอร์เซ็นต์เตี้ยละเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเตี้ยละปีที่ตามออกเก็บไว้ให้เป็นยอดขายของบริษัทแล้วมีการแบ่งส่วนที่เหลือให้กับนักธุรกิจทุกคนรายได้ที่4หมายถึงว่าเมื่อทุกคนเข้าเป็นนักธุรกิจแล้วในองค์กรของท่านหรือของเจ้ามีการเติบโตขยายใหญ่ขึ้นไปเจ้าได้ครับการใช้ชีวิตแบบในไลฟ์สไตล์มีการท่องเที่ยวหรือมีโบนัสต่างๆในรูปแบบที่ใช้ชีวิตโดยสะดวกสบายในนี้ในระยะ4ทางนี้ปี4ทางที่วงไหวที่สุดที่จะนำพาตัวเจ้าเองเข้าไปสู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จที่มีจุดจบการสร้างยอดขายของเฮามาจากไหนการสร้างยอดขายของเฮามาจาก1การประชาสัมพันธ์และการแนะนำสินค้าของบริษัทโกลโบให้กับลูกค้าเป็นบ้านก้าวธุรกิจที่ทุกคนเริ่มธุรกิจนี้เพราะอย่างเพราะการให้ธุรกิจทุกอย่างต้องมีการขายเป็นงานของนักธุรกิจหรือเป็นงานของมหาเศรษฐีเขาเฮ็ดกันเพราะอย่างเพราะว่าการขายเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บ่มีการขายแสดงว่าบ่มีธุรกิจและบ่มีบริหารนักบ่มีธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการขายเกิดขึ้นจากหัวในธุรกิจอันหนึ่งคือว่าการขายเพราะฉะนั้นการแนะนำสินค้าและการขายสินค้านับว่าเป็นบ้านก้าวธุรกิจของทุกคนที่เริ่มในธุรกิจนี้ในเพจไลน์นี้ไม่ถึงเฟสโบนัสปีหนึ่งการขายโบนัสจากการขายในทุกๆครั้งที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าออกไปจากบริษัทผู้นี้นำในนามผู้นี้นามจะมีโบนัสจากยอดขาย 10% ตีเป็นรายได้ของส่วนตัวเพจ2การสร้างลูกทีมหรือการสร้างทีมงานนี่แม้การสร้างทีมงานด้วยความสามัคคีของหน่วยงานทุกคนมุ่งมั่นจะสร้างตามลำพังเพียงคนเดียวแผนรายได้2 1คือรายได้จากการแนะนำหรือทีมงานคือว่าคอมมิชชั่นรายได้คอมมิชชั่นนี่จะในสไลด์ตัวอย่างนี่จะแนะนำให้เห็นว่าคนคนหนึ่งเข้ามาในธุรกิจนี้
เจ้าสร้างเพียรได้2สายคือ1 ABC หรือไส้ขวาไส้1คนขวา1คนในตัวอย่างนี้สมมติว่าถ้าแนะนําได้ไส้ขึ้นมาแนะนําใน A ขึ้นมาเล่น B ขึ้นมาก็จะได้ค่าแนะนําจ้าใน A ใน B 10% ในตัวอย่าง2 AB บวกกัน 10% จะได้ล้วนยอดเปอร์เซ็นต์จะได้53%ในตารางนี้จะแสดงว่าใน A ใน B นี่พูดด้านซ้ายมีอยู่2,400คะแนนซ้ายขวามี3,600คะแนนเตยอดเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะตัดออกให้เจ้าคือเอาตัวน้อยที่สุดเป็นตัวตั้งเป็น 10% ของ2,400จะได้อยู่240คะแนน240ดอลลาร์วันนี้เอา240ดอลลาร์คูณ2เป็น 3% จะได้อยู่480ดอลลาร์ต่อเดือนหนึ่งการสร้างทีมรายได้จากการสร้างทีมเฮ็ดจังไดครับที่จะได้คะแนนถึง 3% ขึ้นไปมันเป็นยอดขายส่วนตัวของเจ้าของผู้สร้างทีมเป็นลีดเดอร์ผู้สร้างทีมในทีมนี้เป็นทีมเมมเบอร์ทีมเมมเบอร์หมายถึงว่าเจ้าเป็นหัวหน้าในทีมเมมเบอร์มาแล้วหรือเจ้าบวกเข้าไปในฐานะเป็นอิสระหรือฟรีพวกนี้แทรกใจหน่อยเลยเต้จะเข้ามาเจ้าแนะนำได้2คนขึ้นมา2คนที่มีการซื้อสินค้าเป็นทีมเมมเบอร์ก็จะได้ 5% จากไอใน AB ไซด์ผมมาพวกละ 5%แต่จะมีการแนะนำให้2คนที่เข้ามาเขาเป็นทีมงานของพาร์ทเนอร์ก็จะได้ 10% จาก2สายงานที่สร้างมาและทีมเมสเตอร์สมมุติว่าวันนี้จะเข้ามาปุ๊บจะไม่มีการซื้อสินค้าใดเลยเต้จะมาในฐานะผู้มีอย่างก็ได้แต่จะมีการแนะนำให้เพื่อนเข้ามาหรือพี่น้องจะเข้ามา2คน2คนมีการซื้อสินค้าเป็นทีมงานเมสเตอร์คือไซส์หัวมี2คะแนนอยู่250คะแนนเราจะได้ 5% จาก2คนนี้ 15% และในห้องสุดท้ายนี้หมายถึงว่าทีม security หมายถึงว่าเมื่อเจ้าเข้ามาหรือเจ้ามีผู้มีอย่างก็ได้แต่เจ้าเข้ามาเจ้าเหมือนแนะนำให้เพื่อนของเจ้าหรือพี่น้องของเจ้าผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยากจะเป็นนักธุรกิจหรืออยากจะมีรายได้เสริมเขาเข้ามาเขาเข้าใจเขาซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ละ600คะแนนในนี้จะได้3%จาก2คนนี้คือเจ้าเป็นทีมเจ้าก็ขึ้นมาเป็นทีมเซกูริตี้เลยในนี้เป็นคือว่าได้ฮะส่วนแบ่งจากทีมคือในทุกๆหอบใจคอมมิชชั่นจะมีการเก็บยอด 1% ของทุกๆเดือนที่เขามีการใส่ใจมีการจ่ายค่าบริการบริษัทจะเก็บ 1% เอาไว้เมื่อครบหอบ1ปีหรือ12เดือนจะเอายอดตัวนี้มาหารให้นักธุรกิจทุกคนที่เป็นเมมเบอร์อยู่ในนี้เช่นการสร้างทีมผู้นำการสร้างทีมผู้นำหมายถึงว่าถ้าเจ้าเข้ามาในธุรกิจนี้เจ้าอยากเป็นทีมเจ้าอยากให้ทีมเขาก้าวหน้าเจ้าอยากเป็นทีมผู้นำเจ้ามีความก้าวหน้าในธุรกิจเจ้าต้องสร้างทีมให้ขีดแกงขึ้นมาคือถ้าเจ้าอยากเป็นทีมเอสเคอรี่เจ้าต้องสร้าง2ทีมคือ A B T ไซส์หัวให้เป็นทีมเมมเบอร์เมื่อทีมของเจ้ามี2คนเป็นทีมเมมเบอร์2คนนี้จะสู้ดังให้เจ้าเป็นกลายเป็นทีม S K อยู่ทันทีเลยในไหนนี้เมื่อเจ้ามีได้หับตำแหน่งนี้แล้วเจ้าจะได้แผนอาชีพอันนึงไปครองและแผนรายได้อีกแผนหนึ่งคือแผนรายได้จากสร้างหรือล้นหลานที่เอาแนะนำขึ้นมาจากชั้นที่1ถึงชั้นที่7ได้เปอร์เซ็นต์จาก 10% ถึง 5% แผน 2.4 เป็นแผนรายได้จากองค์กรเมื่อองค์กรของเรามีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นหรือแผนอาชีพแต่ละชั้นที่องค์กรทําขยายตัวขึ้นมาเป็นต้องในตําแหน่งเทรนซีเวอร์หรือว่าเทรนระดับนักธุรกิจเหรียญเงินคือไส้ขวาต้องมี100คะแนนไส้1คะแนน100คะแนนขวา1คะแนนเป็น200คะแนนก็จะได้เป็นตําแหน่งซีเวอร์และตําแหน่งโกลเพลเซอร์
โกคือซ้ายขวาด้านซ้ายต้องมี2,000คะแนนนะขวาต้องมี2,000คะแนนเล่นเต้นละคะแนนนี้คือหมายถึงว่าในเต้นละสาขาในเต้นละรุ่นสายงานของเจ้าต้องมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อคะแนนเขาเพิ่มขึ้นเขาจะได้ตำแหน่งที่ในบริษัทกำหนดว่าคะแนนเท่าไหร่เมื่อถึงจำนวนคะแนนที่ต้องการเจ้าก็ได้รับตำแหน่งนั้นเป็นของแต่ถ้าไปถึงตำแหน่ง President Manager คือไส้กรองของเจ้าก็จะมีคะแนนถึงอีกข้างแต่ละข้างต้องมีคะแนนถึง2,250คะแนนในนี้เมื่อทีมเฮาเมื่อหน่วยงานหรือองค์กรเฮาต้องมีการพัฒนาดีขึ้นบริษัทจะมีโปรแกรมการศึกษามีการเรียนรู้ตามระดับชั้นของเจ้าตามแผนที่ของเจ้าเมื่อเจ้าได้ครองตำแหน่งซีเบอร์ตำแหน่งโกหรือตำแหน่งแพทินัมเจ้าได้ไปเข้ากับศึกษาทุกองค์กรในโรงเรียนหรือว่าในสร้างเรียนที่ Development School หรือเมื่อเจ้าได้ทำตำแหน่ง Diamond หรือ Gold Collectorหรือ Director Platinum บริษัทจะมีโปรแกรมให้เจ้าไปเข้าฝึกอุ้งโฮงหรือแผนการศึกษาในระดับ Diamond School และในขั้นต่อไปคือเมื่อเจ้าได้ครองตำแหน่งถึงระดับ Platinum President Gold ไปถึง President Platinum แล้วก็ President Diamond ในนี้จะเป็นถ้ารับสูตรที่สูงขึ้นไปจะไม่คือระดับผู้นำเข้าห้องระดับผู้นำและเมื่อจะรับตำแหน่งสูงสุดของ President Manager จะได้รับตำแหน่งจะได้รับในห้องพิเศษคือระดับผู้นำที่สูงมีเงินล้านขึ้นไปในสไลด์นี้จะหมายถึงว่าโบนัสจาก matching คือโบนัสของแต่ละสั้นที่เจ้าของได้รับเมื่อทีมงานหรือหน่วยของเจ้ามีการขยายองค์กรหลายขึ้นหรือมีการเติบโตเพิ่มจำนวนคนขึ้นมาตัวอย่างเช่นถ้าเป็นลีดเดอร์ซีเวอร์ดิวิชั่นที่หนึ่งจะได้ 10% แต่ถ้าเป็นโกจะได้ดิวิชั่นที่สอง 5% นั้นถ้าเป็นแพทถ้าเป็นแพทินั่นและมีดิวิชั่นที่สองถ้าเป็นไดแมนได้เบรดบอลนะได้เบรดสั้นที่2แต่เมื่อจะเป็นได้เป็นไดเรกเตอร์เพดินันต้องห้ามบอลนะจะ2สั้นคือสั้นที่2มาสั้นที่3ตัวอย่างนี้ถ้าเจ้าสังเกตเห็นว่าเมื่อเจ้าได้ครองตำแหน่งสูงขึ้นไปเจ้าได้ห้ามจะบอลนะได้ถึง7สั้นขึ้นมาอย่างตัวนั้นเช่นพรีเซนต์แมรี่เนี่ยเจ้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์จากสั้นที่1สั้นที่2เป็น10%แต่ระดับสั้นที่3มาสั้นที่7เจ้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์จากจำนวนมิชชั่นของเจ้าขึ้นมาข้อที่3และได้ที่3คือได้ซ่อมแบ่งจากของบริษัทซ่อมแบ่งของบริษัทคือหมายถึงว่าเมื่อเจ้าเข้าห้องเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทแล้วบริษัทจะมีโบนัสพิเศษให้เจ้าตามนี้โบนัสพิเศษคือบริษัทจะผู้ที่เจ้าผู้ที่เป็นเจ้าของในเครื่อง Space Station หรือเป็นเครื่องสั่งงานตั้งโต๊ะทุกคนจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับจาก 10% หา 40% ทุกๆเดือนจากการใช้ใจค่าบริการของตัวเครื่องสัญญา Space Station รายได้ที่4หมายถึงรายได้ที่สุดท้ายที่ถูกคาดหวังในความหวังทุกคนอยากที่มีสวีทไลฟ์สไตล์อยากไปท่องเที่ยวอยากมีเงินหลายอยากที่มีรถดีๆยังมีเงินส่งลูกส่งหลานไปเรียนระดับสูงๆอันนี้คือไลฟ์สไตล์ที่ผมจะได้เมื่อในถึงขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สมมติว่าสมมติแบบที่สุดในของชีวิตที่ทุกคนคาดฝันว่าอยากจะมีครั้งหนึ่งเมื่อจะมีองค์กรที่ขยายตัวขึ้นมาถ้าจะได้ครองตำแหน่งเพดหรือตำแหน่งนักธุรกิจระดับเพดค่าหรือว่าคาร์โบนัสให้เจ้าฟรีและเมื่อเจ้าได้ครองตำแหน่งเพรสเดนต์ไดแมนในทุกๆเดือนบริษัทจะให้เจ้า4,000 เหรียญซีประเด็นนี้ในบริษัทเขาหมายถึงว่าเป็นคาร์โบนัส
เต้นในพอเป็นจริงแล้วเจ้าจะได้อย่างก็แล้วแต่เป็นเงินของเจ้าเจ้าจะซื้ออย่างก็ได้เจ้าจะซื้อรถซื้อบ้านซื้ออย่างเราแต่อันนี้ก็เป็นส่วนแบ่งของบริษัทส่วนรายที่สองหมายถึงว่ารายได้ได้เมทัวร์คือรายได้นักท่องเที่ยวระดับผิดเมื่อท่านใดเข้ามาถึงระดับนี้แล้วบริษัทจะมีโบนัสให้เจ้าไปท่องเที่ยวทั่วโลกในสถานที่ที่สวยงามที่สุดที่เจ้าอยากไปในสถานที่งามที่สุดที่จะไปจะเห็นในโลกนี้ทุกคนก็จะไปเห็นสิ่งที่สวยงามจะไปเห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าเจ้ามีความหู้มีความสามารถมีความฝันที่อยากจะมีมือใดมือหนึ่งที่เจ้าจะไปถึงสถานที่นั้นให้เจ้าเข้ามาห้อนไปบอกพวกเราทีนี้เราจะไปช่วยสร้างความฝันให้เจ้าเป็นจริงสักวันหนึ่งเจ้าอาจจะไปถึงตรงนี้ก็ได้ในสไลด์นี้เป็นสไลด์ของลูลัสโรลีโบนัสหมายถึงว่าเมื่อเจ้าได้เป็นพรีเซนต์โกถ้าทำอิฐบริษัทจะมีมงหรือมาริกาตรงนี้ให้เป็นมงโรลิสฝังเพชรข้างในแล้วมันจริงจุดจึงเป็นเพชรจะมีเพชรฝังข้างในราคาอาจจะหลายพันเหรียญในสไลด์นี้หมายถึงว่าถ้าเมื่อเจ้าได้รับตำแหน่งพรีเซนต์เมลิเน่เจ้าได้เข้าห่วงกันสัมมนาในวิสาสะพอหรือในสมาชิกสันพิเศษตัวอย่างสิเมื่อเจ้าได้ของตำแหน่งนี้แล้วบริษัทจะมีโปรแกรมให้เจ้าไปเข้าหาฟิวโฮมในระดับข้ามผู้นำหรือได้แบ่งกันข้อมูลต่างๆระดับสากลที่มีคนประสบความสำเร็จระดับเหนียวหน้าเป็นผลตอบแทนให้เจ้าครั้งหนึ่งขั้นที่สองเจ้าได้หากับผู้หงระดับกับพนักงานผู้นำระดับที่สี่การท่องเที่ยวโลกตอนนี้คือเป็นเส้นรวมก็แผ่รายได้จากพวกมงโบในระดับสี่ทางนี้เมื่อเห็นระยะผ่านมาทุกคนก็ตั้งใจทำงานตั้งใจให้เวียดในบริษัทหรือในองค์กรต่างๆที่เราตั้งใจสู้ทนทุกมื้อทุกวันในความฝันของเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากมีบ้านหลังใหญ่จะมีรถงามอยากมีเงินให้ลูกให้เมียให้พี่ให้น้องถามซะว่าจากในอาชีพที่เขาเฮ็ดมาตลอด30ปีเคยมีว่าที่เขาจะได้แต่ถ้าเจ้ามีโอกาสเข้ามาจอยหรือมาเข้าห้องนั้นก็โกโบเขาสามารถประกาศได้ว่าถ้าเขาตั้งใจได้ได้2ปี3ปีก็สามารถรีไทร์และสามารถเกษียณอายุได้โดยมีเงินเข้ามาตลอดชีวิตอันนี้คือผลดีหรือว่าไปธุรกิจพวกแปลกใหม่ที่ถ้าเขาผู้ใดเข้าใจหรือสนใจในธุรกิจนี้ก็สามารถติดต่อถึงมาเขาได้ขอบใจ